ใครก็ตามที่จะรู้สภาวะอดีตเท่ากับอนาคตได้คนนั้นนะฮะจะเป็นนักพยากรณ์หมายเลขหนึ่งของโลกได้ย้ำใครก็ตามที่รู้เรื่องราวของอดีตสิ่งต่างๆที่มันเกิดมาตั้งแต่อดีตไปสุดๆอดีตนะฮะแล้วก็รู้อนาคตไปสุดๆเหมือนกันก็เรียกกันว่าอดีตเท่ากับอนาคตเนี่ยถ้าใครรู้ตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลก in the world ofออฟศรีลังกาได้ไหมเนี่ยออฟอินเดียก็แล้วกันผมว่ามีพระองค์เดียวนะฮะที่จะรู้ตรงนี้คือพระพุทธเจ้านะครับรู้เรื่องอดีตทั้งหมดและจะรู้เรื่องอนาคตทั้งหมดผมว่าใช่นะมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ตรงนี้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระองค์มาพูดคำว่าหรือมาอันที่หนึ่งแหละก็คืออะไรเนาะมีภาษาตายนะฮะ dead language ไว้เนี่ยก็คือคำว่าอากาลิโกเนี่ยมันแปลให้มันชัดเวลาเป็นศูนย์เท่านั้นนะเวลาเป็นศูนย์ไอ้เจ้าเวลาที่เป็นศูนย์เนี่ยครับถามว่าจะเริ่มจากไหนเรื่องของเวลาเวลาจะเริ่มจากไหนลองนึกดูให้ดีนะครับผมจะเพียงแค่ทำไม้ทำมือให้ดูว่าเวลาเป็นศูนย์มันเริ่มจากไหนฟังให้ดีนะฮะเพราะมันจะไปเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อพูดนะเอาละเวลาเป็นศูนย์ แล้วพยายามจำลองภาพครับมนุษย์โลกใบนี้เขาพูดคำว่าบิ๊กแบงนะครับไอ้บิ๊กแบงเนี่ยลุงเป็นคนพูดว่าเสมือนลูกฟุตบอลลูกหนึ่งมันก่อตัวมันรวมตัวกันอะไรล่ะที่มันก่อรวมตัวกันณวันนั้นจะเรียกว่าพลังงานทั้งหมดณวันนั้นเป็นพลังงานทั้งหมดแล้วพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับยกตัวอย่างพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละที่เห็นทุกวันเนี่ยดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละนะที่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์ทำนองเดียวกันก่อนที่มันจะแตกเนี่ยบิ๊กแบงคือเป็นลูกบอลภายในลูกบอลเนี่ยศูนย์กลางของมันนะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อย่างงงนะฮะตัวนี้งงไม่ได้นะครับ ย้ำเรากำลังพูดถึงบิ๊กแบงนะฮะบิ๊กแบงมันคือรวมดวงดาวทั้งหมดมันอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดทั้งหมดดวงดาวที่มีอยู่ทั้งหมดแสนกว่าดวงดาวแสนกว่าจักรวาลนะก็ว่ากันไปมันรู้ตรงนั้นแล้วมันมีความร้อนรนจนทนไม่ได้แล้วมันก็แตกก็เลยเรียกว่าบิ๊กแบงโอเคนะเอาภาษาบิ๊กแบงเข้ามาพูดคือเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เขานะครับก็เลยจำลองภาพให้นึกซะว่าเป็นลูกฟุตบอลหนึ่งลูกโอเคนะลูกฟุตบอลที่ว่านี้มันรวบรวมพลังงานไว้อยู่ตรงนี้เ
คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ด้วยจำเป็นหลักครับต้องจำนะครับตอนนี้ภาษาจำพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เช่นดวงอาทิตย์ที่เห็นทุกวันนะครับโอเคแล้วจบไว้ตรงนี้ก่อนทีนี้ไอ้เจ้าที่บอกว่าที่มันเป็นลูกฟุตบอลเนี่ยรอบข้างลูกฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอวกาศหมดเป็นอวกาศหมดมันอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามเนี่ยอวกาศตัวนี้เรียกว่าค่าคงที่นะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้มันทั้งหมดเลยรวมด้วยหลงโจมเรียกว่าเอกะภพหนึ่งเดียวซึ่งมีดวงดาวหมดรวมที่เดียวกันอยู่หนึ่งเดียวกันนะครับเอาล่ะเมื่อเวลามันถึงจุดฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญมากรอบนอกลูกฟุตบอลที่ว่านี่มันเป็นอวกาศหมดหรือเป็นค่าคงที่หมดพระพุทธเจ้าบอกว่าคือความว่างทั้งหมดความว่างหมดความว่างหมดความว่างหมดโอเคไหมครับเมื่อถึงวันหนึ่งเวลานั้นร้อนรนทนไม่ได้เช่นดวงอาทิตย์มันร้อนเนาะดวงที่มันร้อนร้อนรนทนไม่ได้ก็เลยแตกเปรี้ยงไปจุดนี้นะฮะกฎพระไตรลักษณ์ก็เกิดขึ้นเห็นไหมกฎพระไตรลักษณ์เนี่ย ในกลุ่มสาธุเนี่ยจำกันมามากแล้วล่ะทุกครั้งอนิจจังอนัตตาอนิจจังทุกครั้งอนัตตาหรืออนัตตาทุกขังอนิจจังมันวนอย่างเงี้ยมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันวนแค่นั้นครับเอาละคำว่าอนัตตาอยู่ตรงไหนเนี่ยนะไอ้ที่มันเป็นความว่างเนี่ยคำว่าอนัตตาอยู่โดยรอบนอกจะเรียกว่าสภาวะพระนิพพานก็ไม่ผิดนะพระนิพพานก็ไม่ผิดสุญญตาก็ไม่ผิดปรมัตถสัจธรรมก็ไม่ผิดไม่ผิดเลยนะครับค่าคงที่ก็ไม่ผิดนี่ในภาษาลุงนะค่าคงที่คือภาษาลุงนะครับส่วนอวกาศก็มีผู้คนเขาเยอะแล้วล่ะครับสิ่งนี้นะฮะที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยครับไม่มีทางเลยยังไงก็พิสูจน์ไม่ได้นะครับสวรรค์จะเล่าเรื่องของทฤษฎีสตริงให้ฟังสักนิดหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเอาล่ะอย่าเพิ่งไปตรงนั้นให้รู้แต่เพียงว่าการก่อเริ่มของคำว่ากฎพระไตรลักษณ์ในเนี้ยจะบอกว่ามันร้อนโดนทนไม่ได้อะเพราะมันเป็นความร้อนทั้งหมดในการที่มันทำงานตัวนี้ก็คือเกิดดับซึ่งมีความถี่สูงมากนะครับแค่นี้เองลูกฟุตบอลใช่ไหมถ้ามันมีเสียงด้วยก็โอเคแล้วพลังงานเสียงมันมาจากตรงนี้แหละครับไอ้ตรงนี้แหละฮะที่ลุงจะมีสมการขึ้นมาให้อธิบายต่อไปในข้างหน้าสมการนี้มันต้องอธิบายความเป็นหนึ่งเดียวนะก็แปลว่าต่อไปในวันหนึ่งข้างหน้านั้นลุงก็ต้องมีทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวนะแล้วทั้งหมดรวมจะเป็นกฎเป็นกฎก็น่าจะเป็นคำว่า LME law LME law นะครับนี่เป็นกฎเอาวันไหนเอาวันนู้นก่อนนะฮะที่จะไปถึงคำว่ากฎคำว่ากฎที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นกฎแห่งกรรมกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติลักษณะเดียวกันคำว่ากฎมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันตายตัวนะครับส่วนที่สุดนี้มีการขึ้นลงมีการเปลี่ยนอะไรต่างๆนานาสารพัดแล้วแต่ใครจะค้นคว้าสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะฮะก็ได้เป็นทฤษฎีใหม่กันออกมาพอๆกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างเงี้ยมันเป็นของใหม่คนเจอก็เป็นของใหม่และของใหม่โอเคนะครับนี่ก็คือการเป็นวิวัฒนาการ
หรือว่าเป็นความเจริญงอกงามของสติปัญญาของมนุษยชาตินี่นะครับอ้าวกลับมาถึงลูกฟุตบอลนี่ทีพอจะมองออกแล้วนะครับว่ามันรวมเอาดาวฤกษ์ทั้งหมดเช่นดวงอาทิตย์มารวมกันก็เรียกว่ามันต้องร้อนเนาะร้อนรนทนไม่ได้อย่าลืมนะอนัตตามีอยู่ก่อนแล้วนะมันก็เลยแตกเปรี้ยงไปมันปุ๊บเลยนะฮะถ้าเป็นลูกโป่งแล้วผมจะจ่อปุ๊บแตกเปรี้ยงพอแตกเปรี้ยงอะไรเกิดขึ้นพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในพลังงานบริสุทธิ์แตกออกมาก็กลายเป็นหนึ่งเดียวกันกับรอบนอกลูกโป่งเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนั้นนะครับจุดนี้จะพูดได้เต็มทีว่าสตาร์ทจะเท่ากับฟินิชมันคืออะไรจะเข้าใจยากหน่อยครับตรงนี้สตาร์ทก็ไปว่าเกิดบิ๊กแบงเกิดคำว่าฟินิชเนี่ยมันไปตรงไหนมันสุดตรงไหนหาที่สิ้นสุดไม่ได้ยังไงก็ไม่เจอที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสตาร์ทกับฟินิชคือจุดเดียวกันตรงนี้เอาอย่างนี้ก็ได้ฟินิชทีนี้ครับคำว่าฟินิชแปลว่าสิ้นสุดเนาะสตาร์ทแปลว่าเกิดนะเอาล่ะในระหว่างที่มันก่อตัวมาเรื่อยนะครับก่อตัวมาเรื่อยก่อนที่มันจะมาเป็นลูกบอลนะจนทั้งมันสุดของมันนะมันสุดการก่อตัวสุดการรวมตัวคำว่าสุดแปลว่าฟินิชนะฟินิชของการรวมตัวเห็นไหมครับฟินิชของการรวมตัวก็เลยกลายเป็นลูกบอลที่พูดเมื่อตอนต้นงั้นพอเวลาแตกปุ๊บก็เลยเป็นการสตาร์ทนึกออกไหมครับงั้นสตาร์ทกับฟินิชที่จุดเดียวกันคือหมายความตรงนี้เองพี่งงไหมไม่งงนะผมว่าท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเนี่ยรู้จักกันมานานนะไอ้บ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อรู้จักกันมานานผมก็พูดเยอะแยะทิ้งไว้หลายอย่างหลายที่เพราะฉะนั้นพอเรามาถึงตรงนี้ไม่น่าจะงงครับผมเห็นไหมชาวสาธุก็รู้กันพร้อมกันเนี่ยกฎพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตรงนู้นนะสิบอกให้จบข่าวไหมครับ อะไรมันจะปานนั่นลุงออก โอเค